เรื่องอยู่ที่กายกายสงบในท่าใดลักษณะใดเราก็ทำความรู้สึกอยู่ที่ลมเข้าลมออกดูความเป็นจริงว่าลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ลมเข้าสั้นก็รู้ลมออกยาวก็รู้หยาบละเอียดอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกด้วยการสงบรู้กายรู้ใจดูความเป็นจริงของลมลมเข้าลมออกแล้วลมชีวิตเราก็มากับลมไปกับลมเหมือนกันเพราะนั้นก่อนที่เราจะหมดลมนี่เราควรสร้างชีวิตของเราให้มีความสุขความสงบมีพลังพลังในศีลสมาธิปัญญาการให้ทานทานเนี่ยก็ทำแล้วสบายใจทำแล้วสุขใจบางครั้งวันไหนไม่ตักบาตรทำบุญไม่ทำทานรู้สึกว่ามันไม่สบายใจ มันขาดอะไรสักอย่างเมื่อเราไม่มีศีลเนี่ยศีล5ก็ดีศีล8ศีลโบสถศีลตรงนี้เรารู้สึกว่าเราก็ต้องไปทำสมาทานให้ดีแล้วบางคนเขาก็จะพิจารณาตลอดเวลาว่า กายสะอาดไหมวาจาสะอาดไหมใจสะอาดไหมเหมือนเราขนาดนี้เราควรพิจารณาความเป็นจริงของตัวเองบ้างว่าเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยสุขทุกข์เกิดขึ้นมันอยู่ตรงไหนแล้วสังขารร่างกายของเนี่ย ขออภัยร่างกายของเราเนี่ยมันแปรสภาพไหมเนี่ยดูสิทางองค์เทศแล้วคนฟังก็ต้องแรงกว่าไอ้เนี่ยมันแน่นอนไหมชีวิตเราจะตายตรงนี้ก็ได้นี่ก็สัจธรรมที่ครูบาอาจารย์พระท่านพูดอยู่เรื่อยสัจธรรมไม่สัจธรรมมันพูดอยู่เรื่อยมันฟังแล้วไม่เข้าใจ เนี่ยสัจธรรมไงเนี่ยนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปมันไม่มีอะไรแน่นอนสังขารร่างกายเนี่ยว่าขันธ์ห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเป็นสัจธรรมไหมมันแน่นอนไหมถ้าว่ามันแน่นอนแน่นอนคือไม่ใช่สัจธรรมมันแน่นอนคือผมเราไม่งอก วันเราไม่หักผิวพรรณนี้ตลอดเวลา100ปีเงี้ยผมเข้า100ปีเงี้ยฟันก็100ปีเงี้ยนั่นอันนั้นเป็นมันไม่เป็นมันไม่ใช่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันเป็นยีหลังยั่งยืนแล้วมันไม่ใช่ ต้องเข้าใจธรรมะบ้างปฏิบัติธรรมะบ้างมันก็ต้องพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีอะไรที่เป็นของที่แน่นอนบ้างแม้ธรรมชาติต้นไม้ต้นอะไรต้องสลายไปที่เราจะเอามาเป็น เป็นหลักในการพุทธปฏิบัติก็อริยสัจที่หลวงพ่อท่านเทศหลวงปู่ตังวานพระสนองแล้วนั่นแหละอริยสัจก็ว่าอริยสัจเนี่ยเป็นทรัพย์ภายในทรัพย์ที่จับไม่ได้แต่จับในความรู้สึกบางครั้งเนี่ย บางครั้งเนี่ยทรัพย์ภายนอกเนี่ยจับได้ดูได้อะไรได้แต่ว่ามันอภัยไม่ได้ถ้าคนมีสติปัญญามันเอาวิสาขาเนี่ยอายะทรัพย์ภายนอกมาแปลเป็นอายะทรัพย์ภายในตักบาตรทำบุญสร้างศาลาเสเสตนะนะ ให้กับผู้มีศีลมีธรรมพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้กับพระสงฆ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดเหลือก็ภายใต้ถามว่าคุณเจ้าแด่พระองค์ผู้เจริญไอ้ไหนที่กระหม่อมลูกข้าพเจ้าเนี่ย จะช่วยเหลือได้บ้างนี่ถามด้วยสติปัญญาโสดาไอ้ไหนที่ขาดเหลือบ้างช่วยเหลือทุกอย่างเนี่ยใช่ไหมก็จะสร้างโน้นสร้างนี่ สร้างอารามบ้างแม้ต่อความเป็นอยู่ของพระเนี่ยก็จะจอดอยู่ตัวประจำจะดูจะเริ่มดูอะไรแม้แต่ในเสนาสนะทุกอย่างนี้ก็ช่วยได้ช่วยแต่ก่อนจะดู พระสงฆ์องค์เจ้าพระพุทธเจ้าก็ดูตัวเองก่อนพระเจ้าให้ดูตัวเองก่อนมันพร้อมไหนดูตัวเองพร้อมหรือยังอาหารการกิน เงินทองที่จะจุนเจือครอบครัวมีพร้อมหรือยัง
ไม่ใช่ว่าติดลบอยู่เลยติดลบติดลบติดแล้วก็ไปช่วยเหลือพระสงฆ์พุทธศาสนาทําให้ครอบครัวเดือดร้อนเป็นทุกข์อันนั้นไม่ใช่เจ้าไม่ได้สั่งสอน การทําบุญต้องให้เกิดสติปัญญาก็ให้พิจารณาก่อนว่าเราจะทําอะไรสติลึกรู้ลึกได้ลึกรู้ธรรมัญญาพร้อมเราจะทําอะไรให้รู้ เรารู้ติ่งตรงนี้แล้วเนี่ยมีสติธรรมญาพูดคุยไม่ขาดสติ พูดคุยดีมีปิยวาจาไม่ว่าใครไม่ปองร้ายใครมาพูดในสิ่งที่เป็นคุณค่าในชีวิตบอกบุญเขาบอกบุญเขาให้ไปสร้างบุญสร้างกุศลตักบาตรทำบุญให้ถวายพระป่าเตนาสนะสิ่งไหนนั้นก็ไปบอกบอกด้วยเจตนาที่ดีไม่ใช่ว่าไปบอกด้วยอารมณ์ เดี๋ยวคนทําก็แปรปรวนกลายเป็นอคติต่อกันก็บุญก็เป็นหมันศรัทธาก็เป็นหมันเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นอคติพยาบาทอาฆาตทำให้หายไปสติตัวตังหายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับศรัทธาของเรา เพราะฉะนั้นใจเนี่ยเราต้องทีแรกปิดต่อไปก็เปิดปิดก่อนก็ไม่อยากกราบพระไม่พระไม่อยาก ตักบาตรทำบุญดูเขาก่อนก็ทำอย่างนี้มันปิดก่อนมันปิดใจก่อนปิดใจนี่ต้องเข้าดูเขาดูเขาตักบาตรใจสบายทำบุญใจสบายมีความสุขอยู่ที่ใจปัดกวาดเจนาตนะล้างห้องน้ำทำรู้สึกว่าเขามีความสุขทำไมใจบาตรทำไมยิ้มแย้มแจ่มใสสวดมนต์ไหว้พระทำไม ยิ้มตลอดเวลาหน้ายิ้มนี่ทำไมไม่ทุกข์เลยกวาดโน่นกวาดนี่ก็ยิ้มกวาดไปได้สบายใจหลังห้องน้ำมีความสุขใจทำอะไรมียิ้มหมดเลย แล้วก็ไม่ว่าใครมันก็ทำแล้วมีความสุขใครทำก็ได้ใครไม่ทำก็แล้วแต่ทำไมสอนตัวเองติดตัวเองว่าตัวเองก็มีสติสัมปชัญญะมีธรรมะที่ใจก็เริ่มเปิดแล้ว ดูเห็นตรงโน้นก็อยากจะทำอยากจะทำอยากจะปัดกวาดดูสิปัดกวาดลดที่ตัวตน แล้วก็อยากจะล้างห้องน้ำบ้างอยากจะตักบาตรบ้างตอนเช้าตักบาตรก็ไปบ้านก็พอไปตักบาตรที่บ้านก็ปลดที่ติดตัวตนเอ้ยมันดีเนี่ยเสียดายหลายสิบปีไม่ได้ใส่บาตรเราได้ใส่บาตรครั้งนี้โอ้รู้สึกว่ามันมีความสุขเหมือนกับ เราได้มาบวชเรามาสวดมนต์ไหว้พระชดเชยหลายสิบปีเราไม่ได้ทําอะไรเลยเป็นแก่นสารไม่มีกับในใจเราไม่มีอริยทรัพย์อยู่ในใจเหมือนฝากธนาคารใจเราไม่ได้ฝากพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้ฝากศีลสมาธิอยู่ในใจเลยก็ไม่ได้มีอริยทรัพย์ก็เนี่ยปิดใจปิดใจมาหลายปีแล้วตอนนี้เริ่มเปิดแล้วเปิดมีพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าใจมีทานศีลภาวนาอยากจะ สร้างความดีไม่ใช่ให้ใครหรอกสร้างให้ชีวิตตัวเองชีวิตเราเนี่ยบางครูบาอาจารย์ฟังธรรมะพุทธเจ้าเราไม่เคยพิจารณามาหลายสิบปีแล้วพิจารณาแต่ของภายนอกที่นอกก็ดีนี่ก็ดีนอกก็สวยงามภายนอกหมดเลยหน้าตาทุกอย่างเราสวยหมดเลยแล้วก็มาได้ฟังธรรมะพุทธเจ้าธรรมะครูบาอาจารย์บอกให้พิจารณาตัวเองบ้างว่า ตัวเองเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยพอสังขารร่างกายเราไม่มีอะไรมัน เป็นแก่นสารบ้างเหมือนกันหน้าเนี่ยเราอยู่ด้วยอะไรทุกชาติเจดินนั้นไปลองคิดพิจารณาดูว่ามันแก่ไปแล้วมันไม่ว่ามันไม่แก่ไปผมมันยังหลังยั่งยืนไหมหน้าตามันยังสดใสเมื่ออายุ20-30ไหมเมื่อ10 ปีที่แล้วเงี้ยหน้าตาสดใสแล้วมาตอนนี้ย้อนมาอดีตรู้สึกว่า อีน้องก็สุดนี่ก็สุดน้องก็โสมแม้แต่ฟันของเรานี่ที่เคี้ยวอะไรอร่อยตอนนี้เริ่มแล้วกามก็โยกกามซ้ายกามขวาข้างหน้าก็รู้สึกว่ามันไม่คงที่แล้วมันอีน้องก็ต้องก็ปวดนี่ก็ปวดก็เราเริ่มแล้วเหมือนกับหนุ่มสาวก็บอกหนุ่มสาวให้สังเกตหนุ่มสาวเนี่ย พอจะนั่งจะลุกจะนั่งในสบายอ่ะ
พอเริ่มแก่มากปากมากเนี่ยนั่งก็ว่าลุกนั่งก็โอ้ยลุกก็โอ้ยมันหลอกหลอกไม้เลยจริงไหมมันก็หลอกไม้สดใสเดี๋ยวนี้มันเห็นไหมยายอ่ะไปลุกเสียงก็ขออภัยนะเวลาเสียงไปก่อนว่ามันรู้ไหมตอนหนุ่มสาวขอไปก้นไม่หนักนั่งพออายุมากขึ้นมันเมื่ออายุ78 ปีก้นหนักแล้วโอ้ยแล้วหลานก็ลุ้นนะยายลุก โอ้มันหนักก้นนั่งแล้วไม่อยากลุกเดินแล้วไม่อยากนั่งต้องคิดสินี่มันทรมานไหมนี่เนอะนี่สังขารร่างกายเป็นยังหลังยั่งยืนเนอะเนี่ยเมื่อพิจารณาเป็นสัจธรรมบ้างว่าอย่างต้องแปรปรวนต้องมันไม่ยังยั่งยืนมันทุกอย่างนี่มันในความนึกคิดของเราเหมือนหลับตาเนี่ยถ้าเราไม่เชื่อความนึกคิดแล้วว่ามันมันทารุณเราแค่ไหนความนึกคิดเนี่ยมันบางครั้งนี่โหคิดจนปวดหัวปวดใจลองคิดดูสิลืมตาแล้วไม่เข้าใจลองหลับตาสิหลับตาสักพักเนี่ยหลับตาสักพักมันไปไหนเนี่ยบางทีนี่สะดุ้งหรอกโอ้ตายหลับไปต้องเป็นชั่วโมงเนี่ยเราเพิ่งมาตื่นนะนั่นแหละเราหลับตามันหลับตามันก็มองไปเรื่อยหลับตามันก็ไปตามความนึกคิดไปเที่ยวเลยพอละ ลืมตายังไปหนักเลยหลับตาก็ยังไม่มีจุดหมายปลายทางเขาจึงเลยรู้ว่าโอ้หลับตามันปึ้ง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 รูปึ้งสะดุ้งตรงนี้เองว่ามันร้ายแรงแค่ไหนคิดดีก็มันร้ายคิดร้ายก็ร้ายหนักเลยมันไม่ยาบาดอาฆาตในใจบางทีอดีตผ่านมาสองสามวันไปอาทิตย์แล้วยังมาปรุงแต่งไปอดีตมาเป็นปัจจุบันเนี่ยอยากจะฆ่าอยากจะว่าอยากจะต่อว่าหรือไหมมันไม่ดับมันร้ายแรงไหม มันร้ายแรงเราไม่รู้เองอันนี้มันก่อตัวมากขึ้นมากขึ้นเนาะนิดหน่อยนิดหน่อยอ่ะคิดติก็นิดหนึ่งคิดว่านิดหนึ่งไม่พอใจนิดหนึ่งไอ้ความที่ดีดีไม่นิดหนึ่งดีไม่ค่อยมีเลยไอ้ความไม่ดีเนี่ยความไม่ดีความไม่ดีคือความเศร้าหมองความดำความถ้าดีบุญกุศลคือความขาวบาปคือความดำ ความทุกข์อะไรมันทุกข์มาเลยมันดำแล้วมันก็ก่อเลยจากทีแรกก็ขาวต่อมาทิฏฐิพอครบก็คนมิจฉาทิฏฐิมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยความดำเข้ามาแทนที่ขาวซึมก็ไปซึมก็ไปเพราะที่เมื่อก่อนก็เชื่อธรรมพุทธเจ้าดีให้ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธทำจิตใจให้สบายใจอะไรก็พุทโธพุทโธไว้แล้วก็ ให้รู้กายรู้ใจพยายามพิจารณารู้กายบ้างกายทําอะไรกายสะอาดไหมกายไปทรมานสัตว์ไหมไปทุจริตสัตว์ไหมตบยุงตบไรหรือว่า เอากายไปใช้สังที่ผิดไหมอ่ะเราจะติดที่กายเราก็ฟอกที่กายสติฟอกที่กายเอากายกายไม่ตบยุงแล้วต่อไปนี้เมตตาเมตตาความจริงโลกก็แหละเมตตาเมตตาเขาก็ชีวิตเราก็ชีวิต เขาก็รักชีวิตเราก็รักชีวิตนี่ก็มีเมตตาก็เริ่มไม่ขาดตัดชีวิตพยายามข้อที่หนึ่งรักษาไม่ขาดแต่ปานาไม่ขาดสัตว์ก็พยายามข้อที่หนึ่งหลายข้อยังทําไม่ได้อาทินนาได้อาทินนาคนอื่นไม่รักต้องมารักของญาติพี่น้องก็ไม่ได้อาทินนารักของพ่อแม่ไม่บาปไม่ใช่คําว่าศีลมันบาปทั้งนั้นไม่มีวงเล็บว่า ลักขโมยของคนโดนหลักได้คนนี้หลักไม่ได้ไม่ใช่มันไม่ได้ทั้งนั้นเลยคำว่าศีลนี่ใช่ไหมในนี้ก็ทําไปตะคอตะคอบางคนนี่ก็ห้าข้อเลยบางคนไม่เป็นโหศีลมันหนักเหลือเกินไม่เอาไปแล้วโมทนาไว้ที่วัดที่นี่รับแล้วก็ทิ้งไว้ที่นี่นะเห็นไหมมันหนักไม่ใช่หนักอะไรหรอกมันหนักใจ หนักใจนู่นก็ทําไม่ได้นี่ก็ทําไม่ได้โอ้ทําไม่ได้มันก็หนักใจคนที่ทําได้ก็กายเบาใจเบาเหมือนคนทําได้ก็เหมือนกับ มันคนเก่งอะเรียนหนังสือก็ดีทําอะไรเนี่ยมันทํามันง่ายไปหมดเลยเรียนหนังสือก็มันก็ท่องมากดูนี่ดูนี่ก็เขาจําได้แล้วมันง่ายไปหมดเลยทําอะไรก็คนบางคนก็ทําโอ้โหทำไม่เป็นจะตายไม่เสร็จสักทีแต่คนเก่งมาทําแป๊บเดียวเสร็จไปแล้วเป็นไง นี่คนเก่งคนเก่งเขาทำอะไรมันก็ดีไปหมดใช่ไหม
เหมือนคนรวยเนี่ยเอาเงินแจกคนจนมันก็เขาก็ไม่เคยว่าอะไรนะแต่คนไม่รวยไปแจกเงินเขานี่ตัวเองจะไปไม่รอดเอาเงินไปแจกก็เป็นไงคนรวยทำอะไรก็ถูกไปหมดเลยขออภัยคนจนทำอะไรก็ผิดไปหมดเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นธรรมะพระพุทธเจ้ามันไม่มีรวยมีจนไม่มีใครไม่มีใครเป็นใหญ่นั่นธรรมะพระพุทธเจ้าเที่ยทับเที่ยวกันหมดเลยจะผู้หญิงผู้ชายจะใครก็แล้วแต่ถ้าปฏิบัติธรรมะพระพุทธเจ้าก็เท่าเที่ยวกันหมดพระเจ้าไม่ได้แบ่งชั้นว่าปฏิบัติธรรมะรู้เห็นแล้วก็ไปข่มเขาแต่มันก็ศักดิ์ศรีพอกันหมดมีสัมมาทิฏฐิรู้เห็นปลดตัวตนเท่าเสมอภาคหมดเลยเดินทางองค์มรรคสู่มรรคผลเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ได้บอกแล้วว่าคนนี้ปฏิบัติแล้วจะต้องมีตัวตนคนนี้ปฏิบัติต้องมีโน่นมีนี่เพราะฉะนั้นการที่เราได้มาสู่สถานที่อันเป็นที่เคารพกราบไหว้สงบในลานธรรมเนี่ยลานธรรมนี่ก็จะเป็นลานธรรมได้นี่เมื่อก่อนก็ไม่มีต้นไม้ครูบาอาจารย์ก็ปลูกโยมมาปลูกคนละต้นสองต้นปลูกเนี่ยเพื่ออะไรธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะ ถ้าไม่มีต้นไม้ก็เมื่อก็มันขาดธรรมชาติขาดชีวิตเราเพราะครูบาอาจารย์ที่ได้ทำได้แล้วก็คืออยู่ป่าทั้งนั้นอยู่ป่าช้าได้ตรงนี้แม้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้อยู่ในพระสารราชวังที่จะได้มรรคผลตรงนั้นเข้าสู่ป่าทั้งนั้นเลยเอาต้นไม้เอาใบไม้เอานี่เป็นธรรมชาติแล้วเอาเสียงนกเสียงเป็นเสียงธรรมะก็อยู่ในป่านี่ก็เสียงมันฟังแล้วสบายใจเสียงคนกับเสียงนกนี่เอาเสียงนกมากกว่าเสียงคนแล้วเสียงทำลายความรู้สึกอะใช่ไหมเสียงดีชอบติดเนี่ยเสียงไม่ดีก็ผ่านไปเสียงนกนี่ฟังก็เพลินเหมือนฟังแล้วไม่มีตัวตนนะเสียงคนแล้วฟังมีตัวตนแต่มันก็ต้องแยกแยะได้ไม่ใช่ฟังเสียงนกแล้วมาฟังเสียงคนแล้วไปไม่เป็นเลยอันนี้แหละพระเจ้านำก็อยู่สตินะสติเป็นตัวกำหนดเป็นตัวเดินตัวสติในที่เราภาวนาเนี่ยถ้าไม่มีสติไม่มีตามรู้ตามเห็นลมเข้าลมออกเนี่ยมันก็ไม่มีสิ่งที่ทำให้เรายับยั้งสิ่งที่เกิดได้มาอุบายนะสติมากขึ้นเนี่ยภาวนาไปเนี่ยพุทโธบ้างพุทโธบ้างแล้วก็พิจารณาสังขารร่างกายบ้างพิจารณาเกสาโลมานากาตันตาตาโจบ้างอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นอุบายทำไปเนี่ยพอนั้นพุทโธหายไปก็สิ่งที่ดีงามมาแทนที่ จิตใจก็สว่างสงบกายเบาใจเบาแล้วเริ่มติดความสุขแล้วก็พิจารณาอีกครูบาอาจารย์บอกว่าอ๋อสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เหมือนกันเนี่ยพิจารณาเนี่ยพิจารณาเป็นของเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นสัจธรรมเพื่อให้ไม่ติดในสิ่งที่เกิดขึ้นไอ้นี่เราความสุขสมาธิก็พิจารณาว่าสมาธิของเราความสุขของเราธรรมะของเราอะไรของเราหมดเนี่ยก็เป็นตัวตนไม่มีสัจธรรมนะอันนี้ก็พิจารณาแล้วว่าโอ้สิ่งนี้ของเราหมดแล้วพออันนี้มันเสื่อมไปล่ะสมาธิของเรานั่งแล้วก็เย็นสบายนั่งก็ติดสมาธิเห็นโน่นเห็นนี่เห็นแล้วก็กำหนดไปเลยแล้วก็ไม่พิจารณาว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ทำไปเลยจากหลายปีก็ติดสมาธิก็เป็นตัวตนเกิดขึ้นก็ว่าติดยานติดฌานนั่นแหละติดยานนี่ก็เราก็เริ่มฉลาดขึ้นเริ่มเก่งขึ้นนี่แต่เริ่มเก่งเริ่มฉลาดมันอยู่แค่เบื้องต้นเราก็ยึดเป็นตัวตนว่าอันเนี้ยเราเก่งแล้วเห็นนิมิตมั่งเห็นตรงนี้มั่งอันเนี้ยมันไปไหนอยู่แค่เนี้ยอันนี้ก็เลยกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ความเห็นความแรงก็เป็นส่วนทางก็บอกว่าให้พิจารณามีความเกิดดับนะมันดับที่กายที่ใจนะแล้วก็ให้เห็นใจว่างใจเฉยก็ไม่เอาอันนั้นไม่ใช่
เราไม่ได้บัดแบบนี้อันนั้นมันไม่เห็นมีความสุขเลยไอ้นี่ก็เห็นเห็นเป็นนิมิตเนี่ยมาพุทธโตก็ดีกูบาอาจารย์เนี่ยมันสดชื่นดีหน้าตาแจ่มใสเพราะมันใจสัมผัสมันสัมผัสกับความสงบน่าก็เอาแค่นี้พอแค่นี้พอไอ้นี่ก็กลายเป็นมันยังเด็กอยู่เพิ่งเริ่ม เริ่มเตาะแตะเตาะแตะแต่ก็ไปถึงไหนเขาวิ่งได้แล้วก็ได้เข้าไปถึงจุดหมายปลายทางจะอยู่แค่นี้เองอ่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่นั่งสมาธิในการปฏิบัติเขาเราก็ต้องเชื่อครูบาอาจารย์เป็นแบบเป็นอย่างเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าวางแผนหมดแล้วแผนผังหมดแล้ววางหมดแล้วพระเจ้าเสียสละถ้าว่าเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปนี่ เราก็พิจารณาว่าโอ้เราก็น่าเสียสละขนาดนี้เพียงน้อยนิดแต่พระองค์เสียสละมากกว่านี้ด้วยซ้ำเองลองย้อนไปเมื่อ20-30 ปีเนี่ยไม่ถึง50 ปีเนี่ยอย่างที่เมืองการเนี่ยไปแค่มันเหลือตายกันมันก็10 กว่าปี20 ปีเนี่ยเคยไปเนี่ยอีสานนะเก่าๆเราไปหน้าใหม่แต่เราเชื่อหมอเชื่ออะไรต้องต้มน้ำเราก็ไม่ต้มน้ำอยู่ยุงมาเรียนเนี่ย ตายแล้วมาทําบุญก็บอกว่าที่มาทําบุญก็อาจารย์เนี่ยมาทําบุญไม่กี่วันน่ะตายแล้วใช่ไหมหน้าเก่าแต่แท้แล้วมาเรียนยังมีอยู่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันจะความเจริญก็ไปมันจะหมดแล้วนะ ต้องคิดสินี่ขนาดเมืองไทยเราแล้วถ้าหากว่าโน่นอ่ะอินเดียเนี่ยเคยไปไอ้ที่ต้นโพที่นั่นเราเมื่อ2,500 กว่าปีไม่ต้องมุดหมดเลยอ่ะคิดสิ แล้วมาเรียยุงแค่ไหนสิงสารสัตว์แค่ไหนพระองค์เสียสละแค่ไหนพระองค์เป็นใครมาจากไหนไม่ใช่คนธรรมดาใช่ไหมอาบน้ําอาบอะไรก็ต้องคันเคยไปอาบน้ำเราห้วยลําธารแล้วมันมีโอ้ไม่รู้ว่าฉี่ปลาฉี่อะไรหรืออะไรนี่น้ำมันใสจริงก็มันพอปลาบินไปมันหลบบนก้นฝักกันหนึ่งคิดสิในตัวจะกินจะกินจากอะไรจาก ที่ใครที่อะไรเยอะแยะแล้วอาบแล้วมันขันแดงๆคิดสิแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วจะเหลือไหมผิวพรรณดีเนี่ยเคยอาบน้ำแล้วแช่น้ำลมแล้วมันยุบตรงนี้เนี่ยแล้วดินฟ้าอากาศแล้วมันเหมือนในวังไหมแต่อาศัยพระองค์นี่เสียสละแล้วตายเป็นตายแต่รักษารักษาชีวิตไม่ใช่ว่ารักษากายว่ากายต้องสวยต้องงาม กายต้องอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่รักษาชีวิตเพื่ออะไรชีวิตเพื่อหามุกธรรมหวังหลุดพ้นนั่นเองแต่เราต้องตายไม่ได้อย่างที่ทรมานก็นั่นเราตายไม่ได้สลบแล้วสลบอย่างนี้มันไม่ได้เราตายเราก็ต้องต้นใหม่งั้นพระองค์นี่ยังไงก็แล้วแต่พระองค์ไม่สิ้นพระชนต้องสําเร็จก่อน ในพระองค์จะเกิดอะไรก็แล้วแต่ยังต้องมีผู้ช่วยเนี่ยอินพระพรหมเคยเป็นเทวดาด้วยกันเนี่ยเพราะว่าพระเจ้ามีบารมีอยู่ชั้นเทวดาก็ เหมือนกับเป็นเจ้าเนี่ยไม่มีใครบารมีสู้ได้แน่ๆนี่ก็ต้องช่วยคนเราต้องเดินทางผิดกันเนี่ยอยากจะสําเร็จสําเร็จอดข้าวอดอะไรนี่ตลบแล้วตลบอย่างนี้ก็ตายไม่ได้ เพราะว่าถ้าสิ้นพระชนไปนี่ก็จบเลยต้องไปเกิดใหม่ต้องเกิดชาติสุดท้ายแล้วแล้วก็ต้องช่วยที่ไหนช่วยชั่วรัตนาตั้งแต่เป็นเทวดาแล้วรัตนามาจุติก็ต้องช่วยให้ตลอดรอดฝั่งเพราะงั้นแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยขอไปมีเทวดาที่มากน้อยแค่ไหนเราปฏิบัติเองจะได้รู้เห็นเองน่ะคนที่ตายอ่ะใกล้ๆตายไม่มีเลยไม่มี ไม่มีเทวดารักษาแล้วก็เรียกว่าจะตาขาดนะก็ยังไม่ขาดยังมีเทวดารักษาใครมีมากมีน้อยใครมีบุญกุศลมากมีศีลมากก็มีเทวดารักษามากอย่างพระองค์นี่มีเยอะมีเยอะไม่ใช่มี2-3มีเยอะมากเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่มีใครทําอันตรายได้แม้แต่มาเป็นพระเจ้าอานนท์เป็นมหาอุปถัมภ์ ช้างนาคเกลีมั่งอย่างเทวทัตมั่งทุกอย่างนี้ใครจะมาทำลายนี่อานนท์
ยังไม่สําเร็จได้แค่โสดาก็ยังโสดานี่ยังเสียใจร้องไห้นะแต่ว่าไม่ได้เศร้าโศกเสียใจฟิลขาดเลยเขามีสติสมบูรณ์แต่ก็มีการเศร้าโศกเสียใจอยู่นะเพราะว่ามันมีสติสัมปชัญญะ อันนี้ก็อนนท์ก็นอนไม่ค่อยหลับหลักพุทธเจ้าหลักอุปถากแล้วก็อนนท์ก็ยังไม่สําเร็จเลยนะ รุ่นเราเขาเดี๋ยวสําเร็จหมดแล้ว<c oughs> อย่างพระองค์นี้ก็คล้ายว่าก็เป็นลูกพี่ลูกน้องก็เป็นญาติกันแล้วก็อธิษฐาน ร้อยปีพันปีก็เป็นญาติกันมาเรื่อยนะเป็นบางทีก็อนนท์ก็เป็นเจ้าพระเจ้าเราก็ ก็เป็นคนมีปัญญาช่วยแก้ปัญหาแล้วก็ผูกพันกันมาเรื่อยผูกพันกันมาเหมือนกับว่าช่วยเหลือกันมาตั้งหลายชาตินะมาชาตินี้ก็เหมือนกันชาตินี้ก็ได้มาที่เราได้ มาได้ธรรมะได้โสดาก็เพราะพระองค์เนี่ยบุญคุณนึกถึงบุญคุณกตัญญูเพราะฉะนั้นกลัวพระองค์จะต้องโดนช้างนางกิรีมากช้างนางกิรีเขาถ้าว่าทําร้ายใครก็ไม่เหลือเพราะว่านี่ขนาดหม่อมเล่านะถ้าไม่หม่อมเล่าในที่คนอื่นเนี่ยก็ตายไปนี่ขนาดหม่อมเล่าให้โกรธให้ ก็พวกง่ายว่าพอหม่อมเล่าผมที่ขัดสติยิ่งก็ทําได้เอากระทืบให้ตายไปเลยแรกต้องมาให้เละทำนองนั้นแหละพวกนั้นเล่ากรอกอะไรนี่ก็ ถ้าไม่ใช่พุทธเจ้าก็คงเรียบร้อยไปแล้วเจ้ามีบุญมีบารมีโปรดนี่พระเจ้ารู้แล้วว่าอ๋อทางนาคเรียนนี่คือ อนาคตก็ต้องเคยสร้างบารมีมาเป็นพุทธเจ้า เป็นพระเจ้าเขาไม่ได้บาปอาฆาตโดยที่จิตแต่เขามีคนบงการทําให้เสียอารมณ์ทําให้เป็นมิจฉาทิฐิไปแบบนั้นเพราะสัตว์ก็สู้คนไม่ได้นะฉลาดแค่ไหนก็แล้วแต่พระองค์ก็แผ่เมตตาหลักแผ่เมตตาก็ไม่ได้ให้เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่แผ่เมตตาก็อย่าไปบาปอาฆาตหลักแผ่เมตตาเป็น ตั้งจิตให้สงบก็แผ่เมตตาแบบนี้แผ่เมตตาเราไม่เคยทําร้ายกันมาก่อนก็ขอให้เป็นสุขเป็นสุขแผ่เมตตาบุญกุศลอันนี้บางท่านก็พอมาจะทําร้ายปุ๊บก็มาถึงปุ๊บก็เอางวงทําความเคารพมาพวกนั้นก็ตกใจเลยโอ้คิดแล้วต้องตายแน่พระองค์สิ้นชีพแน่นอน พวกเดรัจฉานนอกศาสนาพวกเนี้ยมาร่วมด้วย ไม่สุดทำความเคารพนอบน้อมคุกเข่าแล้วก็เอางวงมาด้วยทำความเคารพเหมือนกับหวัดดีอ่ะ ว่าทำความเคารพขอเข้ามาลาโทษแบบนั้นช้างพอมีบารมีอยู่แล้วพอได้สติปุ๊บนี่ก็คิดพุทธเจ้าทำลายอ่ะต่อไปเป็นพุทธเจ้าต่อจากพระเสด็จไม่ไต่ห้าองค์มีช้างนางกะลีมีโทนนภามที่เป็น เกิดเป็นทุนหนักมีหลายเนี่ย ห้าเดี๋ยวต่อไปพระศรีมันตาก็ทํานายอีกเพราะมันเป็นหน้าที่ต้องทํานายทุกองค์ตั้งแต่องค์ที่หนึ่งมาองค์ที่สามก็ทํานายว่าคนเนี้ยเดี๋ยวต่อไปต้องเป็นสมณะโคดมต่อจากพระองค์เนี่ยเป็นอย่างนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้น เราไม่ต้องรอทํานายเราไม่ต้องรอหมอดูหมอทักใครทักเราทักเองเราทํานายเองทํานายชะตาชีวิตเองก็วันหนึ่งขึ้นหนึ่ง เราว่าเปิดใจเปิดใจเราต้องเปิดใจทํานายตัวเองดูตัวเองติดตัวเองว่าตัวเองว่าก็ว่าก่อนจะนอนเนี่ยลองทำดูก่อนจะนอนเนี่ยก่อนนอนปุ๊บเนี่ยเราจะสร้างความดีอะไรบ้างเราก็ ต้องสติเลย
นึกถึงพุทธธรรมประสงค์ตั้งสติให้ดีตั้งเราก่อนนอนเราจะทำอะไรตั้งความดีให้พิจารณาเราเชื่อธรรมะพุทธเจ้าว่าชีวิตเรานี่มันไม่ยาวนัก ความตายตรงไหนก็บอกนี่ไงเราก็กําหนดโอ้หายใจเข้าหายใจออกก็ตายหายใจเข้าอย่างเดียวไม่ออกก็ตายใช่ไหมออกไม่เข้าก็ตายใช่ไหมเรากําหนดเลย อ๋อเราจะถึงพรุ่งนี้เช้าไหมเนี่ยแล้วก็นอนแล้วก็นะหลับสบายไปเลย ไปไม่บอกใครแล้วเอาคิดสิเอาคิดนี้เราคิดบ้างไหมแล้วต่อไปนี้ลองไปต้องกำหนดเราต้องกราบพระว่าพระสามครั้งพุทธเจ้าลำเจ้าทรงเจ้าแล้วก็กราบอีกสองครั้งบิดามารดาครูบาอาจารย์กราบและอธิษฐานจิต แผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรทั้งเป็ดและสุกายทั้งหลายทั้งอดีตชาติปัจจุบันและชาติก็ดีจะแบ่งบุญกุศลให้ที่ข้าพเจ้าได้สร้างความดีก็นั่งสมาธิสักนิดนั่งไม่ต้องมากบางคนได้นั่งชั่วโมงไม่ไหวนั่งแค่พอเมื่อยพอปวดปุ๊บก็ปวดปุ๊บก็เจริญนั่งสมาธิเนี่ยเราก็ออกจากสมาธิอธิษฐานบารมีแผ่เมตตาก็ทําอย่างเงี้ยวันนี้วันหน่อยทําไปเรื่อยๆ มันเติมบุญน่ะเติมบุญเติมบุญเติมที่ใจเปิดใจเปิดใจไปเลยแล้วถ้าเข้าเราก็จะรู้ทางเดิน เรารู้ทางเดินมันจะเปิดใจรู้ทางเดินของเราว่าเรารู้แล้วทางเดินเนี่ยไปสู่ความสุขความสงบสู่มรรคผลอริยทรัพย์เราต้องหาเสบียงบ้างถ้าไม่มีเสบียงที่เรียกว่าเสบียงบุญน่ะ เรื่องงานชาติหน้าเราจะไม่มีอายทรัพย์นำทางไปศีลก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเนี่ยมาแล้วมาก็มาตัวเปล่าก็ให้อะไรมาบ้างไปก็ไปตัวเปล่าโอ้โหก็ให้เสื้อผ้า ไม่ได้แต่งสูตรให้ก็แต่งไปสิแล้วไปได้มันก็ไฟหมดเลยไหม้หมดเลยมาตัวเปล่าก็ต้องไปตัวเปล่าก็บอกว่า เจ้ามาตัวเปล่าแล้วเจ้าจะเอาอะไรไปเจ้าก็ต้องไปตัวเปล่านี่ก็ปริศนาใช่ไหมคนไม่ฉลาดก็จริงนะ ฉันมาตัวเปล่าฉันก็ต้องไปตัวเปล่าจะเอาอะไรไปล่ะเสื้อผ้าก็ไปไม่ได้แต่เขาพูดเจ้ามาตัวเปล่าเราก็เจ้าไปตัวเปล่านั่นเนี่ยเขาถ้าคนฉลาดก็มาตัวเปล่าแต่ตอนไปนี่ฉันจะไม่ไปตัวเปล่าแล้ว นั้นอัศจรรย์มันที่เราเกิดเป็นมนุษย์ทำไมมันพูดได้เดินได้คุยได้ทำโน้นทำนี้ได้ทำไมและสัตว์ทำไมมันทำไม่ได้เอาคิดสิเราไม่คิดเราคิดว่าเราก็สัตว์นี่ก็คนนั่นก็นั่นเราคิดแค่นี้ลองคิดสิลองต้องเฉลียวฉลาดปัญญาต้องคิดเพราะนั้นต้องว่างๆลองคิดบ้างคิดทบทวนว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาจากไหน แล้วเราจะไปไหนนี่เป็นการบ้านบ้างมีเคยคิดบ้างไหมเราคิดแต่เรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องอะไรทุกอย่างเราคิดของภายนอกหมดเลยแต่เราไม่คิดของภายใน เราไม่เปิดใจไหนเราเปิดทั้งนอกเปิดตานอกไม่เปิดตาไหนตาปัญญาไม่มีความมันก็ยังมืดมนอยู่เพราะนั้นเราลองดูเราได้มาศึกษาได้มาบวชเรียนแล้วได้มาเข้าใจเรื่องธรรมะบ้างเข้าใจเรื่องศีลบ้างทานศีลภาวนา เราได้มามาอยู่ตรงนี้มาปฏิบัติรู้กายรู้ใจมาศึกษาการสวดมนต์ไหว้พระแล้วคําถามอีกนักกราบพระเพื่ออะไรสวดมนต์เพื่ออะไรนั่งสมาธิเพื่ออะไรนี่มันก็มีคําถามแล้วตอบได้ไหม คนที่ฉลาดเขาตอบได้จะทําเพื่ออะไรเนี่ยเขากลับไปแล้วกลับมากลับไปน่าเบื่อหน่ายแล้วก็น่าลองสินี่เห็นไหมถ้าเกิดไปเจอคนที่เขาถามว่ากลับมาทําไมเนี่ย ก็กราบตามเขาเนี่ยจริงแล้วกราบตามเขาเนี่ยแล้วบอกแล้วคุณแล้วก็เหมือนกันกราบตามโอ้โหไปเจอที่เหมือนกันเลยเนี่ยเลยมืดเหมือนกันหมดแล้วไปเจออีกคนหนึ่งอ่ะแล้วกราบพระเพื่ออะไรเนี่ยกราบพระมันความสุขทุกยังไงอ่ะสุขนึกถึงพระถึงพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าบิดามารดาครูบาอาจารย์อ่ะแล้วกราบแล้วสบายใจกราบแล้วสุขใจกราบยังมีคุณค่าก็ไปเจอคนที่คนเขาเข้าใจตรงนี้เขาก็แก้ได้ แต่เราแล้วแกได้แต่คนที่ไม่เข้าใจตรงนี้ก็ไปด้วยกันเลยนะมันมืดมาก็มืดไป
ใช่ไหมมืดมาก็สว่างไปเหมือนเจ้ามาจากไหนแล้วจะไปไหนน่าจะก็ถามว่าแล้วจากวัดจะไปไหนเนี่ยอ๋อไปบ้านดิก็ตอบบ้านจะไปตอบที่ไหนล่ะอ๋อไปเที่ยวสิเห็นไหมก็แค่นี้เห็นไหมจากวัดจะไปไหน บางคนก็บอกว่าบอกไม่จะไปถึงหรือเปล่าเนี่ยถึงบ้านหรือเปล่าเนี่ยก็ไปแล้วไปสร้างความดีแต่ไม่รู้จะถึงบ้านหรือเปล่านี่ปริศนาเอาไม่ถึงยังไงนะความตายมันลมเขาลมออมจะถึงบ้านไหมเนี่ยแต่ความคิดความอ่านปรารถนาไว้ก็แทนจะต้องมีพรุ่งนี้ใช่ไหม แม้แต่พระภิกษุสามเณรก็คิดเดี๋ยวต้องมีพรุ่งนี้วันนี้แล้วก็มีพรุ่งนี้แต่ว่างๆคุยกับความตายบ้างความตายต้องลงหายใจก็ลองถามดูบางทีมันนั่งเพลินๆเนี่ย มันจิตมันไปอื่นจ้ะถ้ามีหลักธรรมะถ้ามีหลักสู่ ปัจจุบันน่ะปัจจุบันดูที่เรานั่งอยู่ดูลมเข้าลมออกอดีตบ้างอนาคตปัจจุบันบ้างปัจจุบันคืออะไรให้รู้กายรู้ใจรู้ปัจจุบันรู้กาย กายเคลื่อนไหวกายสงบไม่สงบกายร้อนกายเย็นกายร้อนกายมันเป็นยังไงบ้างกายทุกยังไงจะลุกจะนั่ง แล้วรู้ใจดูใจสิแล้วใจเนี่ยโมมันรู้สึกว่ามันแวบเดียวแวบไปแวบมาแวบไปแวบมาเนี่ยเราทันไหมเราก็ตั้งใจให้แวบตั้งใจให้ไปโน่นไปนี่ก็เพลินดีเหมือนกันเนี่ยนะไหมมันก็เนี่ยกี่ปีกี่เดือนก็ติดเพลินนี่เนี่ยชอบก็ดี นี่นั่งก็สุขนี่ก็สุขมาไปเที่ยวที่โน่นที่นี่ก็ บางทีนั่งสมาธินี่1 ชั่วโมงก็เที่ยวหนึ่งชั่วโมงเลยแล้วพิสุทธ์ก็คนที่มีสติมากๆก็นั่งสิบนาทียี่สิบนาทีก็สงบแล้วเขาก็แยกได้อดีตอนาคตก็พยายามมีสติก็มาที่ปัจจุบันอยู่ที่ลมเข้าลมออกมีดูกายดูใจพยายามอดทนอดกั้นพยายามดูสิ่งที่เกิด ไปอดีตอดีตเป็นทุกข์อนาคตก็เป็นทุกข์เอาปัจจุบันดูปัจจุบันปัจจุบันรู้สึกว่ามีพุทโธพุทโธแล้วรู้สึกว่ามันสบายใจเย็นใจสบายใจแล้วก็ยึดตรงนี้แล้วมาคุยกันสองคนมาคุยกันในสามที่คนมาคุยกันบางทีได้คนเดียวอีสี่ห้าคนโหไปเที่ยวไม่มีจุดหมายปลายทางขออภัย ไม่สุดก็เลยเป็นนิวรณธรรมหมดเลยก็ความเบื่อหน่ายความฟุ้งซ่านไม่อยากจะนั่งไม่อยากจะกราบพระกราบพระเสร็จก็ไม่อยากจะนั่ง นั่งหลับตาแป๊บเดียวลืมตาแล้วเพราะอะไรเพราะสติสัมปชัญญะมันไม่เกิดตรงนั้นมันไม่ตามรู้ตามเห็นก็อีกคนหนึ่ง ก็หลับตามีคุณประโยชน์คุณค่าหลับตาแล้วเป็นบุญเป็นกุศล เขาทําไปเรื่อยๆทําเราอยู่ตรงไหนก็พุทโธพุทโธพุทโธแม้ก่อนนอนจะบอกก่อนนอนก็พุทโธพุทโธพุทโธจะตายเมื่อไรพุทโธพรุ่งนี้จะได้ทานข้าวไหมเนี่ยพรุ่งนี้จะได้ทํางานไหมนะเขาก็ใจเขาก็กราบพระพุทโธพุทโธพิจารณาจะได้ไม่เป็นผู้ประมาทอันนี้เราไม่พิจารณาคือผู้ประมาทพระเจ้าบอกว่านั่นแหละคือประมาทเต็มร้อยเลย ก่อนจะตายนึกถึงศีลอ๋อเรามีศีลศีล5ก็ดีปานาทินากาเมมุสาโซลาอ๋อเราศีล5ถ้าตายก็เป็นเทวดาตายแล้วศีล8ก็นึกถึงศีล8พิจารณาโอเรากายวาจาใจบริสุทธิ์ตินบริสุทธิ์ก็วันหนึ่งคืนหนึ่งก็พอตายก็ไปเป็นพรหมนะ ให้ตายก็ไม่ขาดทุนแต่นี่ก่อนจะตายเนี่ยนึกถึงเงินนึกถึงทองนึกถึงสมบัตินึกถึงลูกหลานนั่นเนี่ยมันกำลังขอไปไม่ไปดีนะ
ถ้าหาว่าฟังครูบาอาจารย์ที่ว่าโทท่านรับพรามเป็นพรามพุทธเจ้ามาหน้าบ้าน พระมานาบ้านก็ให้ไปบ้านอื่นซะสำรองนั้นแล้วไม่ใส่บาตรไปล่าเนื้อล่ากวางล่าเก้งดีกว่าเอาเงินเนี่ยเอาเงินไปซื้อหมาขอไปสุนัขเนี่ยตัวใหญ่ทุกเช้าทุกชายก็หัดวิ่งหัดอะไรที่เขาวิ่งได้มีกําลังวังชาจะได้ล่าสัตว์ล่าอะไรจะได้ อาจจะไม่ทำบาปนั่นแหละก็เอาเงินไปทุ่มตรงนั้นก็เห็นพระเจ้าก็มันเห็นตรงข้ามเลยเป็นมิจฉาทิฐิอย่างเงี้ยเป็นพราหมณ์มีเงินมากก็จริงอย่างก็บอกแล้วไงถ้ามีประโยชน์มีคุณค่าใช้ประโยชน์ก็เป็นระยะทรัพย์ภายในแต่ถ้าใช้ไม่ถูกหลักตรงไรก็มันก็คลาดชีวิตเราแล้วมีอะไรไปได้เลย เราเอาเงินไปใช้ไปชันทั้งชีวิตก็เหมือนก็ไปทิ้งทะเลหลวงใช่ไหมเคยคุยกันมีไปเที่ยวเตะหลายสิบปีเอาเงินไปทิ้งทะเลหมดเลยเสียดายเหมือนกันบอกถ้าเอาเงินมาสร้างกุฏิพระแล้วก็ได้โอ้หลังสองหลังเลย5 ปี5 ปีขีดแสน10 ปีปีเป็นล้านนึงคิดสิเนี่ยจะหนุ่มจะอะไรก็จะเป็นผมสองสี บอกไม่เป็นไรไม่สายเขามองหน้าบอกโอ้มันสายบอกไม่ที่สายคือตายไปแล้วหมดลมแล้วคือสายอันที่ยังไม่สายก็นี่ตราบใดยังมีลมหายใจก็ชีวิตยังมีความหมายคุณค่าเขาก็ยิ้มขึ้นมาก็นางเออจริงอย่างที่อาจารย์บอกคนที่สายคนที่หมดคุณค่าคือหมดลมแล้วตายไปแล้ว แต่ตามใดเรายังมีลมหายใจก็ออกจะอายุมากก็น้อยก็ไหนเรายังมีความหมายมีคุณค่าเรายังมีโอกาสสร้างความมีตักบทตั้งบุญได้ลองคิดสิก็ตายไปแล้วมันเรียกขั้นสุดลมเลยพระนี่มันได้ไหมนั่นแหละเพราะนั้นเราพิจารณานี่มาพิจารณาเรื่องความจริงบ้างอันนี้เราบางครั้งเราก็มองเห็นว่ามันของคิดว่าของจริงแต่ของปลอมทั้งนั้นเลยรูปเสียงที่สวยอะไรนี่มันของปลอมทั้งนั้นเลย ไปหลงมากเราก็ทุกข์เป็นตัวตนทําให้ชีวิตเราเนี่ยติดตรงนั้นไปด้วยติดความสวยงามติดรูปติดอะไรเราก็ไปสุดก็เราก็ไม่อยากเข้าวัดแล้วถ้าหากว่าเราพิจารณาว่าเราอยู่ตรงนี้มาหลายเดือนหลายปีเนี่ยมันก็มีสร้างแต่สิ่งที่ ความสุขเล็กๆน้อยๆเองแต่ก็มาเราก็ติดตรงนั้นก็เพิ่มเงินไปนี่เป็นสินบ้างเนี่ยก็มีเยอะแต่ก็ถอนตัวไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราพิจารณาย้อนมาที่ไม่ถึง100 ปีเราก็ตายเนี่ยเอาคิดเทียนเราก็ต้องพิจารณาตรงนี้องค์เลยถ้าหากว่าชีวิตเราเนี่ยก่อนจะตายเนี่ยเราไม่สร้างความดีเหมือนกับเราไม่เรียนหนังสือเนี่ยเราจะทํางาน เงินเดือนเยอะได้ไหมก็ต้องเรียนสื่อให้จบจะได้งานดีๆเหมือนกับเราไม่มีเสบียงบุญไม่มีอาทรัพย์ไม่มีศีลทำนำทางไปภายหน้าเนี่ยมันก็มืดมนก็ความสว่างสวยในใจก็ไม่มีก็ตรงนี้ก็เราก็ไม่มีที่พึ่งทานศีลภาวนาก็ไม่เกิดขึ้นตรงที่ใจเราความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ก็ไม่ค่อยมีเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ให้เตือนสติเรา นะเกิดปัญญาแล้วไปหาพ่อแม่เรียกสติขึ้นมาติดตัวเองบ้างตัวเองก็ปล่อยพ่อแม่เดือดร้อนบางครั้งก็ทานไม่อิ่มบ้างบางทีเงินก็มีใช้บ้างบางทางที่เขาส่งให้เราเรียนจบได้ทํางานทำลายเป็นบัณฑิตแล้วบัณฑิตนี่เป็นผู้รู้ผู้เจริญนะบัณฑิตนี่เป็นผู้เจริญนะเป็นเรือนทั้งกายทั้งใจเจริญในการงานแล้ว ทำไมเราไม่ไปกตัญญูรู้คุณบ้างแม้แต่พระพุทธเจ้าถาคตจริงสุโธทนะเนี่ยอายุมาก จะอยู่เป็น100 ปีเนี่ยพระเจ้าไม่ต้องไปก็ได้แค่บอกอานนท์นายนนท์ไปบอกคนไปดูแลเท่านั้นเองใครๆก็อยากจะไปแต่พระเจ้าไปปฏิบัติเองไปเช็ดตัวบ้างไปพูดโอ้ ลูกมาพูดด้วยมาอกเอาใจนี่เคย
พ่อแม่ดินที่สิ้นไปแล้วไปพูดไปคุยไปอะไรนี่ไปเอาโน่นให้เนี่ยโอ้ดีอกดีใจคนอื่นมาให้ก็งั้นเนี่ยก็ดีใจแต่ว่าลูกเนี่ยไปพูดคุยเอาโน่นนี่มาให้ดีอกดีใจโอ้เหมือนกับไม่อยากตายเลยนะเนี่ยนี่คือความรักลูกแต่ลูกหลักพ่อแม่เต็มร้อยไหมลองถามที่ใจกันบ้านที่ใจฝากไว้นะวันนี้ก็เราได้มา นั่งเปิดใจฟังธรรมะพุทธเจ้าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่สูงส่งธรรมะพุทธเจ้าก็ฟังอยู่เรื่อยก็ง่ายงั้นแหละขออภัยนะแต่ถ้าพิจารณาแล้วธรรมะไม่ใช่งานธรรมะพุทธเจ้านี่ถ้าเราเอาไปใช้เนี่ยแค่หลักพุทโธเนี่ยพุทโธอย่างเดียวนี่ก็พอใจแล้วพุทโธเป็นเพื่อนที่รู้ใจมากเลยเอาไม่พอใจก็พุทโธ จะด่าใครก็พุทโธอ่ะดีใจก็พุทโธอ่ะเสียใจก็พุทโธอยากก็พุทโธไม่อยากก็พุทโธก็พุทโธตลอดแล้วลองสิก็พุทโธเนี่ยครูบาอาจารย์ได้ธรรมะมาเยอะแล้วปู่ตวงวันพ่อตนองเนี่ยอังเคตพุทโธใช่ไหมหลักพุทโธถ้าพุทโธไม่ดีพุทโธนี่แหละคือธรรมะปล่อยละปล่อยวางทําให้สบายใจนี่แหละพุทโธเนี่ยเพราะนั้นอย่าเพิ่งเบื่อ องไหนก็เอาแล้วพุทโธอีกแล้วฟังอยู่เรื่อยนี่เอาไปใช้กันอย่าเพิ่งเบื่อถ้าพุทโธไม่สบายใจพุทโธไม่ดีใจพุทโธทุกข์ใจก็ค่อยเบื่อเอาไปภาวนาก่อนขออภัยนะเอ้าเดี๋ยววันเสาร์ที่นี่เอาแล้วครูบาอาจารย์เทศพุทโธอีกแล้วพุทโธอยู่เรื่อยพุทโธทำไมมันยัดเยียดพุทโธอยู่เลยเนี่ยอย่าเพิ่งเบื่อขออภัยตั้งสติตั้งให้ดีถ้าเบื่อก็เบื่อพุทโธก็เบื่อพุทธเจ้าเนี่ย พุทโธเป็นพ่อรู้พุทตื่นพ่อเบิกบานใช่ไหมนั่นแหละเราก็เบื่อพุทธเจ้าเราไม่รักพุทธเจ้าด้วยเพราะนั้นการที่เราได้มาบวชเรียนนะบวชเรียนมาบวชกายบวชใจเนี่ยเพราะนั้นอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายครูบาอาจารย์สั่งสอนว่าเอาธรรมะไปไว้ที่ใจบ้างนะจะได้ ไปใช้ที่บ้านบ้างไปใช้ที่ทํางานบ้างใช้ที่โรงเรียนบ้างไปใช้เข้าได้ในเมื่อเราไม่สบายใจเราสามารถใช้ได้หมดเลยใช้แล้วก็ให้อภัยได้ให้อภัยคนอื่นเพราะว่าเราให้อภัยตัวเองเรามีเมตตาเราให้อภัยคนอื่นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดวันนั้นก็เรื่องทานศีลภาวนาเรื่องการสิ่งนี้เราก็ อย่าไปทิ้งมันนะการตักบาตรทำบุญแล้วการ การภาวนาสมาธิสิ่งนั้นเพราะว่าทานศีลภาวนาเขาก็บอกอยู่แล้วตอนเราเรียนนะเรียนนักธรรมเรียนอะไรเรียกว่าศึกษาเนี่ยเขาจะมีทานให้แล้วสบายใจสุขใจพอทานศีลเนี่ยศีลที่กายที่ใจคนที่มีศีลเนี่ยจะสวยสวยกายก่อนสวยวาจาสวยใจใช่ไหมสวยกายสวยสวยมีศีลก็ไม่มีศีลก็ไม่สวยกายไม่สวยวาจากายก็เปรอะเปื้อนเลย วาจาก็เปิดเปื้อนใช่ไหมวาจาก็พูดจาไม่ดีแต่ใจก็อิจฉาริษยามันจะสวยกายสวยใจได้ไงก็นั่นแหละศีลก็ทําให้เราสวยกายสวยใจภาวนาเลยทําให้ใจเราเย็นใจเราสบายให้อภัยมีเมตตาคือภาวนาสมาธิเกิดขึ้นตรงนี้เราวันนี้ที่อาตมาได้มาเทศเตือนสติกันเรื่องธรรมะพุทธเจ้าธรรมะอันสูงส่งธรรมะอันประเสริฐเพราะนั้นเราก็ เอาไปเก็บพิจารณามีทานศีลภาวนาเป็นที่ตั้งอาราวันนี้ก็การแสดงพระธรรมเทศนาก็ขอยุติแต่การบรรยายแต่เพียงแค่นี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญ ปรารถนาสุขและสุขปรารถนาความทุกข์ในทุกทุกคนทุกท่านเธอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ครับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อพงศักดิ์ศรีระเปโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานในช่วงนี้ก็จบลงนะครับครับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมแล้วก็นําไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวันตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับครับเดี๋ยวลำดับต่อไปสําหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานเทธรรมก็ให้เตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคําถวายพร้อมๆกันนะครับ กับขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุสาธุครับเจิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไตรธรรมนำมาถวายแด่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับกับเจิญครับชุดเก่ากับท่านที่อยู่ด้านนอกก็นำเข้ามาถวายได้นะครับด้านข้างนอกหน่อยนะครับครับค่ะขอกราบโมทนาแล้วก็กราบขอบพระคุณในความเมตตาของครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็ขอโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะคะค่ะสำหรับยอดค่าน้ำค่าไฟณวันขณะนี้นะคะได้ทั้งหมด 1,800 บาทค่ะโมทนาสาธุสาธุสาธุแต่ก็ยังทำเพิ่มเติมกันได้อีกนะคะแล้วก็ยอดฉัตรทองคำนะคะที่จะนำไปถวายนะคะร่วมบุญนะคะที่จะสร้างเจดีย์ถวายแก่หลวงตาพระมหาบัวนะคะซึ่งจะไปถวายร่วมกับหลวงพ่ออินถวายนะคะที่สวนแสงธรรมนะคะพุทธมณฑลสาย3ซึ่งทางวัดสังฆทานเราก็จะมีรถไปด้วยนะคะเวลา 12:00 นของวันที่22นี้นะคะยอดนรันธรรมวันนี้นะคะในการร่วมฉัตรทองคำ 16,190 บาทค่ะโมทนาสาธุสาธุสาธุนะคะใครที่จะมาร่วมนะคะจะมาร่วม เพิ่มเติมเรียนเชิญเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมียอดเพิ่มเติมไปแล้วก็สะสมไปนะคะก็ทุกครั้งนะคะที่อยู่ที่ร้านธรรมแห่งนี้ก็จะมีการร่วมบุญกันตลอดเลยนะคะแล้วก็เป็นโอกาสอันดีด้วยนะคะ22นี้นำโดยพระเดชพระคุณนะคะพระครูปรัชญ์ไพลินสิริวัฒโนนะคะท่านก็จะนำพวกเรานะคะแล้วก็จะนำบุญทองคำนี่แหละไปร่วมกับทางหลวงพ่ออินถวายนะคะสันตุสโกนะคะจากวัดป่านาคำน้อยนะคะก็ไปทำบุญตรงนี้นะคะถวายหลวงตาพระมหาบัวค่ะกับเดี๋ยวต่อไปหลวงพ่อก็จะได้บังสกุลให้กับญาติผู้ล่วงลับนะครับช่วงต่อไปก็บังสกุลนะอนิจจาวัฏสังขารสังขารทั้งหลายมีเที่ยงนอนอุปาทวยธรรมมินอนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรธชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปแต่สังโฆปัสสโมสุขอนความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโสช่วงต่อไปก็พอแล้วตรวจน้ำใจนะ ยะถาวาเรวาหาปุราปริปุเรนติสาขลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบ่อในบุญได้ชั้นใด
เอวะเมวะอิโตตินังเบตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหัง ขอต่อพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดว่าเมวัสมีจันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันจะแพ่โพลนโตสังกปานก็ความดำริทั้งพวงยงเต็มที่จันโทมนัลโซยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยาทาน เมื่อนแก้วมณีอันตวางตวายควรยินดีสัพพิโยวิวาจันตวันความดลายทางพวงจงบำลาไปสาพโลโควินาจันตวันโลกทางพวงของท่านจงหายมาแต่ประวัติวันตลายอนอันตลายามีแก่ท่านโสขีทีขายุโกภวัน ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฒน์ที่อายุวันโนสุขังพลังพรสิประการคืออายุวันนาสุขาพลังยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติ น้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยปกาลาจนีแลวาตุสาปมังคลังก็สาปมงคลยงมีแก่ท่านราคานุสาปเทวตานก็เราเทวดาจงรักษาท่านสาปพุทธานุภาเวนานด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาปธรรมานุภาเวนาน ด้วยอานุภาพแห่งประธรรมสัพพสังฆานุภาเวนานด้วยอานุภาพแห่งประสงค์สาธาโสติพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกับขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัปยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญกับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับ อะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิ ข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิ
ข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนามามิ ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ ครูอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบประนมมือไว้ก่อนนะครับ